ครับเริ่มเลยครับวันนี้มาร่วมงานทำเป็นยังไงบ้างคะความสนุกสนานในงานบันเทิงก็วันนี้ก็สนุกมากครับได้โชว์ต่อหน้าคนรอบข้างเยอะมากเลยแล้วก็คุณพ่อสีก็แบบยาวมาก3-5 เมตรแล้วก็ปิกาจูก็ใหญ่มากแล้วพอเห็นปิกาจูนั้นถึงตอนเด็กแล้วก็แบบรู้สึกอยากกลับไปเป็นเด็กแต่ก็ตอนนี้แก่นะครับอยากกลับไปเป็นเด็กเล็กอะครับเห็นแล้วรู้สึกแบบย้อนวันวานย้อนวันวานใช่ใช่ก็เห็นแล้วคิดถึงครับสมัยเด็กได้มีโอกาสเดินงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับมีอะไรเยอะแยะมากขอแค่ตรงนี้ที่เราเห็นด้วยได้มีโอกาสดูงานแล้วเห็นว่าใครไปเดินมาบ้างใครพี่เน็กพี่เน็กพี่เน็กพี่ขุนอะไรจริงก็คือยังไม่เรียกว่าแอบไปเดินแล้วกันครับเห็นว่าแวบคือตอนนั่งรถมาที่เนี่ยมันก็จะเห็นมาบ้างแล้วก็เห็นหลังๆเลยก็ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่แต่ภายในงานเนี่ยครับผมก็ไอ้อย่างที่บอกว่ามีตรงนู้นมีตรงนี้แล้วก็แบบอยู่นี่จริงมันก็เห็นหมดเลยครับผมวันนี้ก็คือมาแบบว่ามาเอาเด็กเพลงมอบให้กับแฟนก็ได้เพื่อนใจที่พากันเยอะด้วยเป็นยังไงบ้างดีใจรู้สึกหล่อด้วยอ่ะมาแบบทั้ง2คนเลยแล้วพี่ที่เรียนพี่แล้วเราก็บอกว่ารู้สึกว่าบรรยากาศด้วยวิวมาวิวมาด้วยอะไรก็ผมก็หล่อได้ดูเลยสั้นเลยก็ไม่ได้เจอแฟนๆแบบเยอะขนาดนี้มาแล้วครับโปรติเราแยกกันไปทำงานแบบนั้นที่จะมารวมกัน2แบบออกงานใหญ่ๆครั้งนึงอย่างเงี้ยครับดีใจที่คนแบบพร้อมซัพพอร์ตเราครับทำใจมาเต็มไหมคะวันนี้เต็มเยอะมากเลยครับเต็มตลอดเลยแม็กซ์ร้อยผมให้ล้านเลยครับมีทั้งแฟนคลับแล้วก็เต็มที่เยอะมากครับแล้วก็แบบมีกำลังใจอย่างนี้ด้วยแฟนคลับมาเชื่อมงานนี้หน่อยนะครับครับครับผมก็มาได้นะครับผมที่ไทยทั้งโลกนะผมก็มีปิกาจูแล้วก็มีต้นคริสต์มาสนะครับที่ผมใหญ่ในเอเชียอาเซียนก็ใครชื่นชอบคนคิดมากหรือชื่นชอบปิกาจูก็มาเดินได้ไม่ได้มีแค่นี้นอนมีทั้งโรงอาหารแล้วก็โรงอาหารก็มาได้ครับผมแต่วันนี้เลยครับวันที่27ครับผมพฤศจิกายนเริ่มไปครับมาถึงพวกเราบ้างตอนนี้ก็เดบิวต์มีชื่อวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมชื่อวงใครจะพูดมาที่ไปกันนิดนึงหลายคนรู้สึกว่าคุณเป็นแฟนคลับได้ยินนี่คือแบบใจฟูเลยอ่ะก็จริงชื่อเพลงเผื่อฉาก็มาจากว่าที่ผ่านมาแบบคือการตั้งชื่อมันก็ต้องมาจากคอนเซ็ปต์ของเขาก่อนแล้วเหมือนคอนเซ็ปต์ที่เราเคาะกันได้หรือว่าที่ทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือว่าเขาว่าเป็นของเผื่อฉาว่ามาจากว่าตอนที่เราถ่ายรายการอะไรนะครับเวลาที่เราเจอแฟนคลับเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแฟนคลับเราเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยเหมือนทุกครั้งที่เราเจอแฟนคลับเมื่อไหร่แล้วแบบพลังหรือรังสีบางอย่างของแฟนคลับส่งมาถึงเราแล้วแบบว่าทำให้เราแบบว่าเป็นฟอร์มได้เต็มปากกาหรือฟอร์มได้สนุกมากขึ้นเลยยิ่งรักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่เราถ่ายรายการหรือวันแรกที่เราแบบเริ่มเป็นคนรู้จักทุกคนก็พร้อมเราสปอร์ตมาเป็นโฟมของเราเราก็อยากตอบแทนทุกคนแล้วก็ชื่อนี้ก็อยากให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราคือว่าเป็นคนรู้จักถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีว่าทุกคนก็แบบทำให้พวกเราเต็มปากกาแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอันนี้แบบช่วยกันคิดแบบเป็นฟอร์มเลยไหมคะใช่ไหมใครแบบเป็นก็เป็นพิเศษแบบชื่อจะเป็นเบรนสตอร์มกันมากกว่าครับเป็นการโฟกัสว่าแบบเอ้ยอันนี้เหมาะหรือยังเอ้ยอันนี้ชื่ออย่างนี้เป็นยังไงตามคอนเซ็ปต์ผมครับมันเป็นความคิดที่ทุกคนคิดเห็นตรงกันแบบความรู้สึกของทุกคนที่มีให้กับคุณก็ผมว่าในสมมติว่าเซนนะคะจากเมื่อไหร่อะไรที่ได้เป็นรูปแบบผลงานเพลงผลงานเพลงก็เร็วๆก็จะมีเขาจะมาเป็นโชว์เคสนะเป็นสเตจแรกเลยใช่ก็เป็นการเปิดตัวอะไรรักกันได้ทางการมีอะไรจะใช้ไหมคะวันนั้นต้องติดตามชมนะครับไม่รู้เหมือนกันจริงๆวันนี้คือเรามีแผนปล่อย MV ปล่อยเพลงหรือเปล่าอะไรกันแล้วยังไงใช่ไหมก็ถ้าเป็นแผนก็สามารถติดตามได้ทางบัส official แล้วก็ Sunray Music ได้เลยก็เราจะมีปล่อยข่าวสารแล้วก็ระเบียบแผนว่าจะทำอะไรบ้างละเอียดยิบเลยละเอียดยิบเลยจริงๆเรามีในคอนเสิร์ตวันที่6ใช่ไหมคะระหว่างเนี้ยเราก็มีแผนจะปล่อยเห็นที่ปล่อยโปสเตอร์ใช่ป่ะรูปแต่ละคนไปเรามีอะไรต่ออีกไหมมีครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแน่นอนครับจนถึงวันที่6เนี่ยนะใช่ต้องใช้แฟนเราครับเลยครับก็มาเทียนนี่คือน้อยครับเป็นซัมติ้งก่อนออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟตั้งแต่วันที่เราประกาศไปว่าแบบให้แฟ
แฟนส่งชื่อที่ชอบมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเยอะแค่ไหนแล้วคะมากน้อยแค่ไหนเลยชื่อท็อปมากแล้วครับมากแล้วตอนนี้ก็คือเรามีชื่อเข้าตาหลายชื่อมากครับแต่ว่าพวกเราก็มี12หัวครับก็เลยตกลงกันไม่ได้ตะกี้ว่าจะชื่อไหนดีค่อยๆอยู่ค่อยๆพูดค่อยๆหากันอยู่ค่อยๆหากันอยู่ก็เลยทําไมปัญหาทีเดียวในวันนั้นเลยครับไม่ได้ผมจะมีคําถามให้อีกเซอร์ไพรส์มั้ยถ้าผมพูดเนี่ยมันก็ไม่สมองใช่ก็แบบรอดูนะมีเซอร์ไพรส์อะไรวันนู้นอะไรอย่างชื่อฟาสเนาะเห็นบอกว่าคลิป100ชื่อที่ส่งเข้าอันนี้มีถึง100หรือยังที่เป็นแฟนส่งผมว่าเกินครับตอนนี้ที่อ่านมาเกิน100แล้วครับเกือบ 1,000 แล้วมันที่เราเล็งๆไว้มันมีกี่พยางค์ได้ถึง10เป็นไม่ได้หมดเลย2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรไม่แน่ใจแล้วพอ12คนเนี้ยค่ะสมมติว่าแบบเฮ้ยไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราจะเอายังไงดีพี่ยังไงเราก็แค่คุยด้วยกันแล้วก็หาแบบคุยด้วยเหตุผลหาแบบอธิบายว่าทำไมถึงชอบชื่อนี้ทำไมถึงไม่ชอบชื่อนี้จนได้ชื่อที่ลงตัวก็คือโหวตไม่โหวตเราไม่ถกกันคอนวินกันผมคุยกันมากกว่าโหวตครับผมอย่าพูดเลยสุดท้ายชื่อที่ใช่ไงก็ใช่เออแต่คนที่ใช่ครับยังไงก็ใช่ใช่ครับโตเล็กเลยครับก็ถึงวันนี้แต่เป็นแฟนดีมาตอนนี้เราเป็นเดฟิวเป็นแบบศิลปินไอดอลเต็มตัวแล้วความรู้สึกมันเนี่ยมันมั่นใจมันอะไรกันขนาดไหนก็เป็นตอนไหนนะตอนนี้แหละตอนนี้เอาจริงผมเนี่ยหมายถึงว่าคือถ้าไม่มีแฟนๆเขาจะพอเราหรือว่าเราไม่รู้ว่าแบบมีคนที่คอยดูเราชมเราของเราเราก็แบบไม่ได้มั่นใจตัวเองแล้วก็พอรู้ว่าแบบมีคนคอยติดตามเราคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าที่เราทำไปเนี่ยมีคนเห็นแล้วก็มีคนให้กำลังใจทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากทำให้มันดีแต่สุดท้ายเราก็รู้ตัวว่าพวกเรายังต้องแบบคือมั่นใจได้แต่ว่าเราจะไม่มั่นหน้าครับเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆใช่ครับยังไงก็อยากได้ยังไงเป็นกำลังใจให้กันในวันที่6นี้ก่อนในเดือนสเตจของเราใช่เป็นแฟนหน่อยที่ยังไม่มีชื่อด้อมเนาะเราไปทำนู้นแล้วเพลงแรกจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลงอันนี้ก็คิดว่าเพลงอะไรดีนะก็เป็นเพลงนี่แหละครับเพลงนึงเราจะไปรอกันวันนั้นแหละใช่ไม่คัดคันแล้วผมคัดว่าชอบคันวิวด้วยเราฝากคันวิวด้วยรอแล้วฝากคำหน่อยฝากคำออกมาทั้งสามพยางโอ้โหนี่ก็ตู้โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ